เคยนะคะเมื่อก่อนเคยค่ะเคยค่ะเคยว่าเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยคุยกันเลยค่ะคนรักกันยังไงก็ต้องแบบว่าเคยวาดฝันแล้วก็แพลนอนาคตไว้ด้วยกันอยู่แล้วค่ะก็คงต้องสู้ไปด้วยกันนะคะคงต้องแยกทางกันไปอะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแค่คิดไว้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคงเสียใจมากค่ะเพราะว่าก็วาดฝันไว้เยอะอยู่ค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างฝันก็คงต้องแยกทางกันเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าก็คงเสียใจค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรแค่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะถ้าอีกคนเขายอมสู้ไปด้วยกันนะคะสักวันมันก็ต้องสำเร็จแน่นอนแค่คนสองคนนะคะจับมือกันให้แน่นๆก็พอค่ะน้องเคยเว้าบอว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่แพงผู้ใดน้องมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ถามสวัสดีค่ะเวียนรมนค่ะมื้อนี้สิพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งบรรยากาศการถ่ายทํา MV เพลงนะคะน้องบ่ได้ต้องการอีหยังค่ะซึ่งกับเป็นเพลงที่3ในอัลบั้มโอละน้อหมอลํานะคะพี่น้องคะพาไปเบิ่งบรรยากาศในการถ่ายทําในกองเลยค่ะพี่น้องคะไปเลยตําบักหุ่งต้มมะม่า1ปลาลวกผักจำแจ่วแค่อิ่มท้องก็มีแห้งแล้วกินง่ายอยู่ง่ายคือยังสําหรับบทเพลงนี้นะคะน้องบ่ได้ต้องการอีหยังก็มีความหมายว่าแบบเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันหากันอยู่ดีๆแต่ว่ามื้อนึงเนี่ยผู้บ่าวเนี่ยเกิดแบบว่าอยากให้ผู้หญิงไปมีชีวิตที่ดีๆนะคะก็เลยแบบเธอไปหาคนอื่นบ่ที่ดีกว่าฉันโดยความที่ว่าผู้สาวนี่ก็ยังหักอยู่บ่ได้ต้องการชีวิตที่หรูหราก็เลยหน่อยใจผู้บ่าวนะคะว่าเป็นหยังคือเว้าแบบนี้เป็นหยังคือคิดแบบนี้ทั้งๆที่น้องก็บ่ได้ต้องการอีหยังมากขึ้นไปกว่านี้นางเอกอ่ะเขาเป็นดาวเด่นมหาลัยเป็นแบบดาวเด่น IG ซึ่งมารักกับพระเอกนะคะพระเอกซึ่งเป็นนักดนตรีกลางคืนนะคะมาทำค่ายเป็น Channel ด้วยกันซึ่งเดือนหงายนี่ก็จะคอยช่วยก้อนดินอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นแอดมินคอยตอบคอยอัพคลิปให้ค่ะพ่อเจอปัญหาโควิดก็เฮ็ดให้ชีวิตลำบากลงลำบากล้นบ่มีเงินจ่ายค่าหนุนค่านี่ครับถึงขั้นต้องขายรถขายทุกอย่างเดือนหงายก็จะผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเพื่อช่วยหาเงินช่วยทำงานอยู่ด้วยกันนะคะตัวนางเอกเนี่ยก็จะยอมทนต่อสู้ความยากลำบากไปกับตัวพระเอกค่ะน้องเคยเว้าบอว่าน้องอยากมีชีวิตติดรูอยู่แพงผู้ใดน้องมาเปลี่ยนแปลงความคิดอายให้ท้อให้ท้าสำหรับอารมณ์นะคะในการถ่ายทอดผลงานเพลงน้องบ่ได้ต้องการอีหยังนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องว่าเฮาฮักกันนะคะเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันอยู่นํากันมาใส่ชีวิตแบบพ่อเพียงใส่ชีวิตอยู่นํากันมานะคะก็มีความฮักกันดีแต่ว่าพอมาช่วงกลางๆเพลงก็มีการแบบว่าหน่อยอกหน่อยใจเสียใจตัดพ่อถามเจ้าของแล้วก็คิดเสียใจหน่อยอกหน่อยใจอยู่นะคะพ่อมาช่วงสุดท้ายกับเฮายืนยันนะคะยืนยันกับผู้บ่าวว่าเฮาบ่ได้ต้องการอีหยังมากไปกว่านี้อยากอยู่แบบนี้อยากใช้ชีวิตแบบนี้ยืนยันว่าเฮาสิอยู่นํากันตลอดไปจังได๋กะเป็นกําลังใจให้ครูฮักทุกๆครูเลยนะคะที่มีชีวิตแบบในเพลงนี้นะคะบ่มีกะสร้างบ่มังกะหาขอแค่มีอ้ายอยู่นะจบลงไปแล้วค่ะพี่น้องคะสำหรับการถ่ายทำ MV เพลงน้องบ่ได้ต้องการอีหยังนะคะทีมงานมูเฮากะตั้งใจมากๆเลยทุ่มเทมากๆนะคะทุกรายละเอียดเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะคะเวียงกะหวังว่านะคะเพลงน้องบ่ได้ต้องการอีหยังสิเป็นกำลังใจให้กับครูฮักหลายๆคนที่กำลังนะคะมีชีวิตแบบในเพลงนี้นะคะมีความท้อมีความแบบหน่อยอกหน่อยใจครูฮักจะของนะคะเวียงนรมนค่ะฝากติดตามเพลงน้องบ่ได้ต้องการอีหยังหรอกอะผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงของเวียงนะคะในอัลบั้มโอละน้อหมอลำค่ะฝากแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะน้องบ่
ได้ต้องการ